สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนสอบครับมื้อนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube ต้นกับก่อนบ้านดงหมากไฟนะครับเนาะมื้อนี้ต้นกับไอ้ก่อน2คนครับก็สิมากรีดยางนะครับเนาะมากรีดยางหลายก่อนแล้วเอิ้นมาตัดยางครับอันบ่ได้เฮ็ดผิดว่าแต่มันเฮ็ดปวกบ่ได้ตัดอันต้นยางถิ่มเลยครับตัดยางก็คือกรีดยางไงครับแต่ละหม่องเพิ่นก็เอิ้นบ่คือกันมื้อนี้ก็มาครับไอ้ก่อนซะล่ะไอ้ก่อนส่วนนี้นะครับเนาะเพิ่นให้ต้นกับไอ้ก่อนกินไปก่อนกับส่วนมันมีอีกส่วนนึงครับจ้างเขาเจ้ากินมันเขาเจ้าคนควงกลับแล้วเขาเจ้าบ่กินให้ล่ะก็เลยได้ไปกินซอยกันอีกส่วนนึงมันก็เลยกลายเป็นว่า3ส่วนมี3ส่วนมีอีกส่วนเพิ่มมาสินะครับมันกินบ่ทันกันก็เลยให้ต้นจีดกับไปก่อนส่วนนี้ตอนเช้าตอนแรงมันก็400ก็ต้นนะครับที่ต้นเคยมากีดนะครับเนาะก็6ไร่ครับก็มากีดเนี่ยมื้อเช้าถ้าบ่แล้วก็กีดอีกเที่ยนึงก็ช่วงแรงนะครับเพราะว่าเพิ่นก็สิเข้ามากีดช่วงแรงก็สิไปกีดส่วนแม่แล้วก็สิไปกีดอีกส่วนที่ว่าเขาจับปล่อยนั่นแหละครับก็เลยเพิ่นก็เลยให้ต้นกีดต้นก็สิบอกซ้ําไปซ้ํามาเฮ็ดหยังนี่ก่อนงงไว้ก่อนบอกกับไปครับมาอยู่ไปครับต้นกีดยางก้อนครับพี่น้องครับคลิปเสาร์คลิปช่วงเสาร์10คลิปการเฮ็ดงานนะครับเนาะบ่มีหยังเลยครับพี่น้องแต่ละมือต้นบ่ได้พาเข้าป่าหาเฮ็ดเด้อครับช่วงนี้เพราะว่าต้นมาซอยก่อนแล้วเฮ็ดงานอยู่ทางภาคใต้นะครับเนาะเป็นเวลา2เดือนครับมาเฮ็ดงานแล้วก็พาไอ้ก่อนกลับบ้านนํานะครับเนาะพาละมาเยี่ยมบ้านจังซี่นะครับเพราะว่าบ้านเรากับบ้านต้นน่ะห่างกัน 1,400 กมครับบ้านเราอยู่สตูลนะครับเนาะเราเป็นคนภาคใต้ครับถ้าพี่น้องครับมาใหม่พี่น้องบ่ทันรู้จักนะครับเนาะเพราะว่าตนเห็นพี่น้องเขาเม้นถามดูอยู่ครับตนก็สิเว้าอันแซกไปจังซี่ล่ะครับว่าแต่ก่อนเราเป็นคนใต้ตนเป็นคนร้อยเอ็ดจังซี่ล่ะครับก็ช่วงนี้ก็มาบ้านไอ้ก่อนมาซอยแล้วเฮ็ดงานแล้วพาเรากลับบ้านจังซี่นะครับเนาะออกกลับไปกลับมาพี่น้องก็สิว่าเว้าซ้ําเฮ็ดอีหยังกับมานี่ล่ะครับแต่ว่าก็มีพี่น้องเพิ่นก็มาคอมเมนต์เรื่อยๆนะครับพี่น้องครับกะมาปีละเทียครับพี่น้องครับพาให้ก่อนมาบ้านแล้วก็เวลาช่วงเดือนเมษาครับเนาะเมษาพฤษภามิถุนาอย่างมื้อนี้ล่ะต้นก็สิกลับบ้านแล้วพอฮอดปีใหม่พอหลังปีใหม่ต้นก็สิมาภาคใต้จังซี่นะครับก็เป็นไปได้ก็มาสุปีครับเพราะว่าพาให้ก่อนเรามาเยี่ยมบ้านวนไปวนมาจังซี่ล่ะไปครับต้นตัดยางก่อนนะครับบัดนี้มันสิบ่แล้วนะครับเนาะเพราะว่ามื้อนี้มา2คนครับเอาตัวครับทอตัวตัดยางก่อนครับแดดเริ่มมาแล้วครับเริ่มแดดเริ่มจ้าแล้วนะครับเนาะแล้วก็ได้อยู่ล็อกที่2กี่ที่2คนแต่แม่นคือจังเก่านั่น4คนปานนี้ก็แล้วแล้วล่ะครับก็นี่2คนเนาะเอาคาอยู่ล็อกที่2ครับเห็นแดดมันออกกันแล้วหยิบโทรศัพท์มาถ่ายพี่น้องเบิ่งครับนะนี่ก็สิกี่ต่อนะครับเนาะบ่ทันได้กี่อยู่ต่อหน้านี่ไปครับกี่ต่อก่อนครับพี่น้องครับมาเบิ่งปวกครับพี่น้องครับอันแสดงว่าอยู่นี่มันมีปวกถ้ามันมีเชื้อเห็ดพี่น้องหวานเป็นตะเกิดบ่ครับเป็นเชื้อเห็ดอันเห็ดปวกเห็ดโคนน่ะมั้ยครับนี่อันแกงงาใหม่มันโลนลงมาบัดมันถูกฝนเนาะปวกมาเลยครับพี่น้องเคยเห็นบ่ครับปวกภาคใต้มันกับว่าเป็นพ่นนะครับมันนี่ไหมมันเข้าไปในห้วงสิไหมครับเออกัดข่อยเสร็จแล้วครับพี่น้องครับนี่จะเป็นแถวสุดท้ายแล้วนะครับเนาะเหลือน้ำมันก้อนไอ้ละกา2ต้นอยู่ต้นหน้าต้นนี้ครับเบิร์ดแล้วนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยใส่เวลาประมาณบ่ประมาณหรอกครับมาเมื่อเช้า 6:00 น.เนาะอยู่ตอนนี้ก็ 3:00 น.กว่า 6:00 น.แล้วใช้เวลา1 2 3 3ชั่วโมง
ตีไปประมาณโน่นละชั่วโมงว่ามีสามโน่นพอดีครับเริ่มจะหิวเลยไม่ได้กินกาแฟมากเมื่อสักถ้าเห็นโน่นปวกแล้วก็ค่อยก็คิดพอเห็ดเลยก่อนเอ้ยคนโน่นปวกคนที่เป็นจอมปวกปวกตั้งผักไตพี่สีแมนเดี๋ยวเฉือมาล่องลงเบื้องอีหลีแล้วครับพี่น้องครับให้เตี๋ยมันออกให้อยากล่องกินเบื้องมันจะเป็นรสชาติจังใดไหมก่อนเป็นตะเสียบเป็นตะหวานไอ้มันนั่นดอกง่ายไหมถ้าขนาดเห็ดปวกบานเน่าเห็ดปวกใกล้น้อยเห็ดปวกสายหนามู่ดอกน้อยๆก็ยังแกงแสบเลยอันนี้ดอกปวกยางไงมีแสบซ้ําใดฮะตัดได้ทีทันแล้วไปเก็บของเก็บของกลับแล้วถ้ามาตีหากับสิแล้วประมาณ 2:00 น.ถ้ามา 6:00 น.ก็สิแล้ว 3:00 น.ครับประมาณอยู่เด้อเออตีหามื้อตอนถ้ามามันก็มันจะเสร็จด้วยฮะมันจะเสร็จด้วยตีหามันมืดเอาเกียงไว้คือว่าบ่มีเกียงซั่นมีคนน้องบ่นี่จักกันอันเดียวขอเปิดแฟ้มโทรศัพท์เอาก็ไปซื้อมาเมื่อเช้าตัดยางอยู่ดีๆครับพี่น้องครับพอเขียดอีโมโดดมาตัวนึงก็เลยแปลกใจว่าอยู่ในสวนยางมันมีเขียดอีโมนําบ่เคยเห็นไว้ก่อนเอ้าข่อยคือเห็นเมื่อเช้าโดดมาตัวนึงเขียดอีโมแสดงว่าอยู่น้ําพวกอันน้ําที่มันไหลน้ําภูเขาแมะอยู่ใต้หินเป็นตะมี่เด้ลําธารแม่นเออลําธารหน่อยๆที่มันไหลที่ข่อยไปล้างมือนั่นน่ะมันอยู่ใต้หินมันน่าจะมีนะข่อยว่ากล้าไปเปิดเบิ่งบ่ก่อนเฮ้อเลยก่อนยานงูงูพวกสันทางผักไตงูพิษมันหลายครับจึงคอยไปหาเปิดอยู่บ้านเน่าพุ่นนี่หนีมันอันตรายงูหลายไอ้ก่อนเมื่อกี้ยังไงมันเคลื่อนเคยฝ่องูป่ะเคยอยู่งูยังงูงูอะไรงูงูมีพิษตัวไม่ใหญ่บางทีมันเกาะอยู่ต้นยางงูมีพิษตัวใหญ่งูกระปะป่ะหัวใหญ่ๆหัวคือกับแก่นั่นแหละงูกับปะงูมีพิษบางทีเจอเกาะต้นยางน่ะมันคือเกาะน้ำต้นไม้เลยไม่รู้อะไรเลยเกาะต้นยางงูเหลือมงูอังสีพอป่ะเจออยู่จงอางสิล่ะไม่เคยจงอางมาพอจำมาเก็บกี่ยางกี่ยางอ๋อเก็บน้ำยางน้ำยางครับแล้วล่ะเจอหรอกอันเดียวกันใจรถเทียบเลยกลับมาหอดบ้านแล้วครับเดี๋ยวมาเบิ่งกับเขาครับเนี่ยละเห็ดกับเขาไว้นี่นะครับยางเล็กแกงเฉียดป่ะครับนี่น่ากินเบิ่งยางที่สองครับอันนี้น่าจะเป็นแกงเผ็ดปลาหมึกครับเนี่ยตอนเขากินข้าวก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจะคอยประกันสิบหนังกับน้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้นะครับพี่น้องขอป้าบริหารเฮ็ดครับขอป้ายางหาตัดยางเดี๋ยวคอยประกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับว่าวนไปวนมาอยู่มื้อนี้คลิปนี้ตั้งแต่มื้อเช้าหลายก่อน